สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไอทีทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นนี่ครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผมหายไปเมื่อวานนี้ก็มีการอัพเป็นของSlitter.io นะครับเป็นคลิปแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือวันหมดครับไม่ใช่อะไรวันหมดก็คือแบบไม่จะไม่รู้จะไปหาจับจากที่ไหนและที่สำคัญก็คือมันค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันจากจุดนี้ไปจากจุดที่ผมจากบ้านผมนะครับไปถึงโปเกสต็อปนะครับซึ่งเรียกได้ว่าไกลพอควรก็ประมาณ7กิโลนะครับอีกจุดหนึ่งที่ห่างไปก็คือประมาณ13กิโลด้วยกันถ้าลองแบบโอ้โหจะให้เดินไปเหรอหรือว่าขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์แต่ยิ่งวันหยุดอย่างนี้แล้วใครจะไปล่ะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยครับเดินๆเล่นๆหาๆจนแบบนี่ครับตอนนี้อันนี้เป็นไข่5กิโลครับผมฟักออกมาแล้วและที่สำคัญก็คือไข่5กิโลนี่ก็คือผมจะได้ค่าพลัง500ตามคู่มือที่บอกไว้เนาะผมจะได้พลังค่าพลัง500แต่ถ้าเราเป็นตัวใหม่ก็คือผมก็อาจจะได้500บวกกับอีก500แต่มาดูกันดีกว่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าตกลงไอ้ไข่ใบนี้จะเป็นตัวไหนแต่ยังไงซะผมก็คือได้เลื่อนเลเวลแน่นอนแล้วครับโอเคมาดูกันออกมาแล้วตัวอะไรเนี่ยไข่แบบแพร่ภาพสดอะไรนี่โอ้โหไหนอะโอ้โหเป็นตัวใหม่จริงๆเลยครับตอนนี้ก็คือนี่ครับเลเวลอัพแล้วได้เลเวล9แล้วนี่ไงได้มาแล้ว15บอลโอ้ไม่ใช่10บอลครับ15ครับผมตอนนี้ก็นี่ครับไอเทมหลังจากที่อัพมาก็วิดาลักเอกด้วย1ใบเอาไว้ก่อนมีไข่แค่15ใบไม่คุ้มนี่ครับมีอ่านว่าอะไรน่าจะเป็นรูเหรอรูโมเดลเหรอแต่ภาษาญี่ปุ่นถ้าเราเป็นภาษาญี่ปุ่นน่าจะอ่านว่ารูละนะแล้วก็มีนี่ครับเป็นราสเบอร์รี่ครับผมได้มา10ก็คว้างไปเล่นๆซะละเพราะว่าบางตัวก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะบางตัวก็แบบค่าพลังสูงๆเงี้ยเขาบอกว่าถ้าลองโยนลาสเบอร์รี่ไปให้มันก่อนเนี่ยมันจะสามารถที่จะจับมันได้ง่ายครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวไปดูโปเกมอนกันดีกว่าตอนนี้ก็คือมีอยู่57ตัวนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้มาผมก็คือไอ้นี้ไปเกือบหมดแล้วนี่ครับพวกนี้ก็คือที่ได้เลเวลสูงๆมาก็เพราะว่านี่ครับเป็นเมนูนี้เลยเดี๋ยวนะผมจะส่งตัวไหนไปดีโอเคส่งนี้เลยแล้วกันโอเคครับผมกดตรงนี้ครับจะมีนี่ครับ transfer ครับผมก็คือถ้าเราทานเฟอร์นี่ก็คือเราจะได้ไข่มา1ใบก็คือเนี่ยครับถ้าลองเป็นตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับซูแบทแคนดี้ครับผมซึ่งเราจะได้เพิ่มมาซึ่งการได้เพิ่มมานี่ดียังไงก็คือเวลาคุณอีโวลูชั่นนะครับคุณจะได้ค่าพลังก็คือเป็น500ครับผมต่อ1ครั้งที่อีโวลูชั่นครับแต่ถ้าคุณอีโวลูชั่นแล้วคุณได้ตัวใหม่ก็คือคุณได้อีก500ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอัพเลเวลอยู่ก็เจอตัวแล้วก็จับไปเถอะครับยิ่งพวกหนอนพวกอะไรนี่ยิ่งดีครับผมเนี่ยครับหนอนใช้แค่12แคนดี้เองครับก็คือคุณจับแค่4ตัวคุณก็ได้เพิ่มอีก500แล้วครับโอเคคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็อธิบายอ้อนี่ครับเป็นแผนที่ละแวกบ้านผมนะครับก็คือโล่งมากครับผมถ้าลองใครรู้จักกับNintendo ครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเนี่ยครับเนี่ยติดใช่ไหมเห็นโลโก้แวบๆตัดเข้ามาก็จำไม่ได้โอเคครับผมก็ฝากไปบอกด้วยว่ากรุณาด้วยเนาะทั้งหมู่บ้านนี่ไม่มีเลยครับเสาก็ไม่มียิมก็ไม่มีและที่สำคัญก็คือห่างกันเยอะเหลือเกินก็บางคนก็มีตอนนี้ก็แบบมีหลายคนที่แบบถอดใจเลิกเล่นครับเพราะว่าโปเกสต็อปนี่ไกลเกินด้วยเหตุผลนี้เอง
โอเคคลิปนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้ครับมีการบ่นท้ายคลิปด้วยใครที่รับชมแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยเมื่อวานหายไปไหนก็นี่แหละครับก็คงจะรู้ๆกันแล้วเนาะอ๋อสำหรับคนที่ถามเรื่องAR mode มานะครับก็คือ AR mode นี่ก็คือจริงๆคลิปที่ผมทำไปผมอาจจะพูดแรงไปนิดนึงก็คือบอกว่าก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับจริงๆก็คือคุณก็ไม่ต้องเปิดครับผมปิดไว้เพราะว่าถ้าลองเปิดยังไงมองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีไจโรสโคปเซนเซอร์ซึ่งเจ้าตัวไจโรสโคปเซนเซอร์นี่ก็คือมีหน้าที่สร้างภาพ3มิติให้มันไปอยู่หน้ากล้องหลังนั่นเองก็คือมันจะมีตัวแบบอยู่ด้านหน้ากล้องเพราะฉะนั้นถ้าลองมันเอาไปซ้อนกันไม่ได้แน่นอนว่าโปเกมอนที่คุณเจอน่ะหายแน่นอนครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นมองไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือปิดเลยครับปิดแล้วก็เล่นต่อครับผมดีด้วยไม่เปลืองแบตด้วยโอเคคลิปนี้บายสวัสดีเพื่อนๆด้วย